แหล่งภาพเขียนสีดอยผาก้านจังหวัดลำปางเทือกเขาหินปูนดอยผาก้านเป็นเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่วางตัวต่อเนื่องจากดอยผามาทางทิศเหนือพบภาพเขียนสีมีขนาดกว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ20เมตรลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขามีห้วยแม่ต่ำไหลผ่านแหล่งโบราณคดีดอยผาก้านนี้กรมศิลปากรและนายชาญเปียงสืบผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านท่าสีสำรวจพบในพ.ศ.2542ต่อมาสำนักศิลปากรที่7น่านร่วมกับศูนย์โบราณคดีภาคเหนือคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวิจัยโบราณคดีประเทศฝรั่งเศสทำการขุดค้นทางโบราณคดีในระหว่างพ.ศ.2554ถึง2556และในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีภาพเขียนสีที่พบในแหล่งโบราณคดีดอยผาก้านเป็นภาพเขียนด้วยสีแดงรูปคล้ายบุคคลแบบกิ่งไม้สัตว์คล้ายวัวไก่ซึ่งพบเป็นภาพแรกและภาพเดียวของประเทศไทยและภาพสัตว์ไม่ทราบประเภทนอกจากนั้นยังปรากฏภาพเขียนเป็นตัวอักษรสีแดงรูปอักษรคล้ายอักษรธรรมล้านนาจำนวนหนึ่งแถวส่วนการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณใต้เพิงผาแห่งนี้จากการสัมภาษณ์หัวหน้าคณะศึกษาระบุว่าพบโครงกระดูกมนุษย์วัยเด็ก3โครงวัยผู้ใหญ่3โครงโดยโครงมนุษย์วัยผู้ใหญ่นั้นพบว่ามีลักษณะการฝังแบบนอนงอเข่าบริเวณช่องท้องของโครงพบร่องรอยโรยด้วยดินเทศสีแดงรอบๆโครงพบเครื่องมือหินขัดสากหินขนาดเล็กเครื่องมือหินเจาะรูคณะผู้ศึกษาได้ทำการกำหนดอายุของหลุมฝังศพด้วยวิธี AMSC14 พบว่ามีอายุประมาณ 12,340+50 ปีมาแล้วและระบุว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้น่าจะเป็นแหล่งที่ใช้พักพิงชั่วคราวเพื่อการล่าสัตว์และการหาของป่าของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมหินใหม่และมีเทคนิคการทำภาพเขียนสีคล้ายกับแหล่งโบราณคดีประตูผาส่วนภาพเขียนตัวอักษรนั้นจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าเป็นอักษรฝักขามภาษาธรรมล้านนาอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่20ถึงต้นพุทธศตวรรษที่21